เฮียตกลงอสาลีอีรับปากแล้วเหรอถูกต้องตอนเนี้ยเราต้องวางแผนเปลี่ยนหญิงให้เป็นชายโดยเร็วที่สุดโอ้ยงานกงเต็กของนายใหญ่เนี่ยก็ใกล้จะมาถึงแล้วเหลือเวลาไม่กี่วันเนี่ยนะเฮียเราต้องแบ่งงานกันเว้ยเพ่งเรื่องงานในพักนี่นะเดี๋ยวไว้จัดการเองส่วนลือลือต้องสอนความเป็นชายชาตรีซึ่งลือถนัดอยู่แล้วแหมเนี่ยลือคงหมายถึงความกล้าหาญชาญชัยในแบบของอ้วนเองความกระล่อนปิ้นปั้นตอแหลของลือต่างหากเว้ยโหเนี่ยเฮียคงเข้าใจอะไรผิดนะอ้วนเนี่ยเป็นคนดีนี่ไงตอแหลเห็นเฮียเนี่ยส่วนเรื่องศิลปะป้องกันตัวเนี่ยวชัยอาตาเป็นคนจัดการและที่สำคัญเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมต้องสมกับความเป็นชายชาตรีให้มากที่สุดแล้วเรื่องนี้หรือจะให้ใครมาจัดการซินดี รับทูบรับทูบทำพิธีสาธุข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลูกขอ3ตัวเน้นเน้นซะเฮ้ยนี่ลือจะขอหวยเลยไงซินดี้ทำตัวให้มันสมเป็นสมาชิกแก๊งพยัคฆ์ขาวหน่อยอันนี้ว่าตามตาตาผู้น้อยซินดี้สมาชิกแก๊งพยัคฆ์ขาวขอสาบานต่อหน้าฟ้าดินผู้น้อยซินดี้ขอสาบานต่อหน้าฟ้าดินจะปกปิดเรื่องราวทุกๆอย่างไว้เป็นความลับไอ้เฮียซินดี้เอาจะสวยเกาหลีขนาดนี้จะให้สาบานต่อหน้าฟ้าดินมันแหม่งๆนะคะเฮียสาบานซินดี้ขอสาบานจะเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับนี่ความลับอะไรซินดี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอ้ยซินดี้เรื่องมันเป็นแบบนี้ไอ้ยาจะให้ผู้หญิงมาเป็นเจ้าพ่อเนี่ยนะลือสองคนฟังไว้นะเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับห้ามบอกใครเด็ดขาดแล้วอาต้าล่ะเฮียอาต้าช่างมันเถอะมันโง่จะตายไปอัวว่านะลือเตรียมตัวทำหน้าที่ของลือให้ดีดีกว่าโอ้หุยเฮียแล้วถ้าพ่อเฮียแล้วถ้าสมาชิกคนอื่นรู้อ่ะโอ้สิทธิ์นี่ตายได้โอ้ยนี่มันก็ตายกันทั้งหมดทั้ง3คนนี่แหละเงียบได้เล่าเฮ้ยนี่ซินดี้หรืออย่าไปบอกใครนะเข้าใจไหม
เฮียแล้วนายน้อยอะเฮียนายน้อยอะไม่จริงปวดใจสาลีดูแลตัวเองดีๆนะเปี๊ยกอย่าเล่นพนันอีกนะครับพี่สาลีสู้ๆนะสานี่คนเนี้ยสู้ตายเสมอพี่สาลีขอตังพี่สาลีมีแค่นี้นี่คืออาสมจิตเมื่อก่อนเคยเป็นขาลุยของนายใหญ่แต่ตอนหลังนายใหญ่ไม่ค่อยไว้ใจมันทำไมอ่ะเพราะมันเป็นคนละโมบใจคอมันโหดร้ายนี่คือเจ๊คิมหลานสาวของนายใหญ่ใฝ่ฝันจะเป็นหัวหน้าตั้งแต่เด็กแต่ติดที่เป็นผู้หญิงเลยไม่ได้รับการสนับสนุนและนี่คืออาคังลูกชายของเจคิมใครๆก็มองว่าอาจจะเป็นทายาทอันดับ2อ้าวแล้วไม่ถึงไม่ให้เป็นทายาทไปเลยล่ะคือมันเป็นคนแซ่อื่นต้องรอเธอหรือคนแซ่หลีตายก่อนมันถึงจะได้เป็นใหญ่ตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าทายาทเท่าแก่หลีเป็นใครกันแน่แต่ผมได้ข่าวว่าเฮียสมจิตอ่ะส่งลูกน้องไปเล่นงานมาแล้วครับแต่ว่าล้มเหลวแสดงว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันร้ายกาจไม่ฉีดเล่นว่าให้เป็นหน้าที่ของอัวแต่ตาบอกมาเดี๋ยวอัวจะจัดการมันเองอาคังแต่อย่าให้มันชงฉางนะว่าอยากให้มันตายเหมือนกับที่เจ้าพ่อหลีตายผู้คนเนี่ยเขาจะได้คิดว่ามันตายเพราะอุบัติเหตุเฮ้ยผู้น้อยอาตาขออนุญาตชี้แนะอาเซียว่ามาดิวิชาเพลงมวยหมัดสกุลหลีมีทั้งหมด37กระบวนท่าผู้น้อยรำเนียงมาได้5ถึง6ส่วนเชิญรับชมไอ้ฮะให้รำมาเชียงชาวเวียเจ๊งนอสาเสียก้าวเชียง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 เฮ้ย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 ยากอ่ะมีวิชาที่ง่ายกว่านี้ปะขอเรียนเสียวิชาอื่นนั้นมีมากมายผู้น้อยได้รำเรียนมาทุกแขนง6ขวบถูกส่งไปวัดเซาหลิน10ขวบถูกส่งไปหัวซาน
12ขวบโอนหน่วยกิจไปคุณนุ่นสิบสี่ขวบสอบติดบูตึง16ขวบสอบติดโอเน็ตที่พักพยาจกโอ้ยสุดยอดอะนี่นายไปเรียนมาหมดเลยเหรอเปล่าโดนทายซะก่อนทุกสำนักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าว่าผู้น้อยโง我รู้ว่าเรื่องห้าวและสาลีแต่ผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้สำคัญที่ความห้าวแล้วสำคัญตรงไหนอะโอ้ชิ่งเป็นผู้ชายเนี่ยมันต้องเจ้าชู้เฮ้ยแหวะนี่อยากให้ออกหน่อยสิครับเจ้าชู้เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่รักครอบครัวตามหลักศาสตร์จีนเนี่ยเขาบอกว่ารากฐานของชีวิตมันมีอยู่3อย่าง38 24 36เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่1พ่อแม่2ลูกเมีย3พี่น้องแต่ว่าตอนนี้นะเรามาเรียนเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าเล่หญิงสวัสดีครับน้องสาวอากาศดีๆแบบนี้เนี่ยมานอนคนเดียวไม่เหงาเลยครับพี่อยากจะบอกว่าพี่เห็นน้องแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว้าว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 น่ารักจังเลยมองแบบนี้เหมือนมีใจพี่ขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับพี่ชื่อเพ็งคงจะไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะครับแค่อยากจะบอกว่าคืนนี้เนี่ยเราน่าจะมีกิจกรรมดินเนอร์กันสองคนเฮ้ยทำอะไรวะมาอยู่กับเด็กฉันทำไมเสียน้อยค่ะซินดี้ขออนุญาตนะคะฮะใส่วิกไม่ได้เหรอซินดี้เฮ้ยไม่ได้หรอกค่ะเพื่อความสมจริงนะคะเราต้องตัดจริงหั่นจริงไม่มีสตัดอีกเด็ดขาดค่ะนั่งนิ่งค่ะซินดี้ตัดแล้วนะคะThank you.
ทุกอย่างพร้อมแล้วครับเสี่ยน้อยทุกอย่างพร้อมแล้วครับเสี่ยน้อยดีงั้นเรากลับกรุงเทพมันจะรอดหรือเปล่าวะเนี่ยอ่ะนางหนูก็ว่าไม่หลอดแน่เลยเฮ้ยชีช้ำกระลำผัดผักกาดดองกินกับข้าวเปล่าดูมันไปเฮ้ยเร่งมือเขาหน่อยเว้ยเฮ้ยจัดให้สวยๆด้วยนะวางนี่เลยงานกงเต็กเจ้าพ่อหลีจัดขึ้นมาได้อย่างสมเกียรติถือว่าเป็นความดีความชอบของเรือเลยนะชัยทั้งหมดที่วัวทำเนี่ยเพื่อความกตัญญูรู้คุณไม่ได้คิดลาภสรรเสริญอะไรทั้งสิ้นว่าหรือจัดงานศพได้สวยแบบนี้นะเตรียมจัดไว้อีกสักงานดีกว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาที่ลืมพูดแบบนี้แต่ว่าลืมคิดแผนร้ายอะไรไว้ใช่ไหมเปล่าลืมก็รู้ไม่ใช่เหรอไอ้พวกที่จ้องขึ้นมาเป็นนายใหญ่ยังมีอีกมากระวังไว้ด้วยกันละกันเฮียครับแก๊งพยัคฆ์ขาวส่งเทียบมาเชิญเฮียไปร่วมงานกงเต็กของเจ้าพ่อหลีครับเมื่อไหร่คืนนี้เลยครับเฮียคืนนี้พวกมันสงสัยว่าอ้วจะอยู่เบื้องหลังการตายของไอ้เจ้าพ่อหลีขืนไปโดนพวกมันกินโต๊ะแน่แต่ถ้าเฮียไม่ไปมันจะยิ่งสงสัยไปกันใหญ่และที่สำคัญน่ะมันจะหาว่าเฮียปั๊บงั้นให้อเหมยไปด้วยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเหมยพูดครับป้าตอนนี้ช้อปปิ้งอยู่ค่ะคืนนี้หรอคะยังไม่มีนัดค่ะป้าจะให้เหมยทำอะไรเอ่ยงานศพอีป้าน่าเบื่อจะตายอ่ะไม่ไปไม่ได้หรอคะไม่ได้งานนี้สำคัญมากหรือห้ามปฏิเสธเด็ดขาดไปผมลืมบอกอีกเรื่องครับพี่เฮียว่ามาคืนนี้ทายาทของเจ้าพ่อหลีจะไปร่วมงานด้วยครับเฮียคังจำทะเบียนรถได้หรือยังอ้วเห็นในรูปแล้วดีเส้นทางจากนครปฐมมาที่นี่มีแค่เส้นทางเดียวหรือไปดักรอได้เลยแต่อ้วไม่รู้ว่าทายาทของเจ้าพ่อหลีหน้าตาเป็นยังไงไม่ต้องสนข้ามันนี่หมดทุกคนมันคืองานของลือ
รู้สึกว่าสบายใจไหมวันนี้ชิลที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะมาชิลทั้งวันนี้อีกแล้วเอ้ยทำไมรถมันเร่งไม่ค่อยขึ้นวะมีอะไรเหรอต้าก็รถน่ะสิเฮียเครื่องมันจะใหญ่โตแล้วเรานั่งมาแค่5คนเองแต่ทำไมมันรู้สึกแบบงงๆไอ้ชักคนก็ไม่รู้หรือว่าเราจะขนสัมภาระมาเยอะเกินไปวะเนี่ยไม่ใช่ฉันนะฉันขนกระเป๋ามาแค่ใบเดียวเองของเซนดี้ก็มีแต่อุปกรณ์เสริมสวยนะคะของอ้วก็มีแค่กระเป๋าใบเดียวเหมือนกันนะเฮียทำไมมันหนักขนาดนี้วะอะไรนะเฮ้ยเฮียถูกรอบยิงหนีแล้วเร็วๆเฮียแย่แล้วเราถูกซุ่มโจมตีอ่ะทีลงขนาดเนี้ยหัววาลุเสร็จมันแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวว่าจัดการเองมึงจะติ้งต่อมเนื้อตาแล้วมันปืนนะเว้ยเราจะสู้ยังไงเออจริงด้วยเอางี้ถ้าเราใช้กำลังไม่ได้เราก็ต้องใช้สมองโอ้ยเรียกจะทำยังไงอ้าวให้คนหนึ่งวิ่งไปล่อปืนแล้วอีกคนหนึ่งก็วิ่งมาจัดการมันแหมเรื่องพูดแบบนี้มันง่ายแต่ใครจะไปวิ่งล่อกระสุนล่ะวัวเองวัวก็ไม่ได้นะต้าหรือต้องดูแลเสี่ยน้อยอยู่ที่นี่เป้าหมายมันคือฉันให้ฉันออกไปเองดีกว่าเสี่ยน้อยไม่ได้นะเสี่ยน้อยทั้งหรือตายไปอ่ะใครแล้วจะรับผิดชอบก่อนเราเรื่องอะไรเพ่งลีล้อเล่นใช่ไหมไม่ได้ล้อเล่นเรือออกไปล่อมันส่วนอัวกาต้าจะเข้าไปจัดการมันไงไดเสียใจทำไมเขาไปสบายแล้วเชิญเดี๋ยวลำบากเขาก็กลับมาเองอ่ะแหละไอ้ยาป่านนี้แล้วหลานนายใหญ่ยังไม่เห็นมาเลยคนจีนเต็มงานไปหมดแล้วแฮ่นั่นน่ะสิหรือว่ามันจะซี้แง่แก่ไปแล้วอย่าฟันไปเลยทายาทตระกูลลีไม่ตายง่ายๆหรอกให้มันจริงเถอะนะว่าแหละจะคอยดูอัวก็จะคอยดูเหมือนกันสิงกะละกงกงกงนาสิงกะละกงกงกงนาหรือพร้อมนะเฮียกูมีคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครใช่ไหมใช่ส่วนกูว่าต้าจะไปจัดการมันเองเสียน้อยหรือเก็บแหวนวงนี้ไว้นะถ้าอัวไม่ได้กลับมาแล้วก็จะต้องกลับมาสิฉันจะรอนายอยู่ที่นี่ทุกคนพร้อมนะพร้อมเฮ้ยเข้าที่ระวังเฮ้ยไปเฮ้ย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 We'll be right back.
ไป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 นายเหลือนายเอาไว้ว่าผีชัวเบื้องหน้าของลือคือเจ้าพ่อลีจงคุกเข่าให้อ้วและอ้วจะไว้ชีวิตเฮ้ยเจ้าพ่อลีเขาไม่เชื่อเจ้าหรอกไม่เชื่อมันเหรอมัดตะกันแตนนี่มันวิชาหมัดพยัคฆ์ท่าที่14นี่ชื่อว่าลืมอ่ะโอ้ยเล่นอะไรเนี่ยสนุกมากเหรอหมัดนกกระเรียนเด็กๆบ๊อบบ๊อมัดดิ้งจอกเฮ้ยสาลี่ไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยสาลี่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 
เฮ้ยนายมีคนยิงไม่ใช่เหรอกลัวไม่เป็นไรอ๋อแล้วโจรน่ะนี่ไงเฮ้ยโจรหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮียสี่โอ้ต้องขอขอบคุณที่ลื้ออุตส่าห์สละเวลามาในงานนี้คนก็ตายไปแล้วโอ้ไม่ถือสาหรอกอีกอย่างเจ้าพ่อลีก็เป็นคู่ปรับที่อ้วนนับถืออ้วนถึงมาเคารพศพไงไอ้พวกมือถือสากปากถือศีลตัวเองเป็นคนฆ่าเขาแท้ๆยังกล้ามาร่วมงานเขาอีกเหรอวะอาสมจิตนี่เหรอทายาทนายใหญ่นี่หน้าหวานยังไม่พอนี่ชื่อหวานอีกเหรอเนี่ยทำไมลืมไม่เปลี่ยนชื่อเป็นสตรอเบอรี่ไปเลยวะโตโตแกลีอยู่ก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับให้กลับมาคิดวก